4ต่อ4สำหรับเกมวันนี้เป็นศึกของแชมป์ใหม่ทีมแก๊งเพื่อนศีลเสมอกันและความศีลเสมอกันนี่แหละทำให้พวกเขาสามารถล้มแชมป์2สมัยมาได้มาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่กับทีมได้ๆลำใหญ่เด้อต้องรอท่ากับแก๊ง4สาวสวยการันตีความสวยนี้ด้วยตำแหน่งขวัญใจของเด็กช่างนอกจากความสวยแล้วพวกเขายังมีเคล็ดไม่ลับเสริมสร้างความมั่นใจลดอาการตื่นเต้นนั่นก็คือการทำใจและกายให้เย็นสบายเตรียมพร้อมกันขนาดนี้พวกเขาจะล้มแชมป์ได้สำเร็จหรือไม่ตามลุ้นไปกับทีมขวัญใจเด็กช่างผู้ชายนะฮะมักพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกคาเฟ่ค่ะทานขนมหวานจิบน้ำเออเราไปไหมเราไปไหมยังไม่มีใครชวนมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนในอนาคตของเราไหมฮะถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เรารอเธอที่คาเฟ่อยู่นะฝากถึงแฟนในอนาคตของคุณบอสให้รีบมาได้แล้วนะครับคุณบอสรออยู่แล้วผู้ชายจะพาผู้หญิงไปที่ไหนอีกบ้างในเดทแรกไปชมคำตอบพร้อมกันเลยไอซี่ต่อสี่แฟนFamily Game สี่ต่อสี่ของเราในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าแชมป์และผู้ท้าชิงเนี่ยเรียกได้ว่าสินเสมอกันเลยไปรู้จักกับผู้ท้าชิงกันก่อนนะฮะซ้ายมือผมขวัญใจเด็กช่างสวัสดีครับคุณตุ๊ตู่ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอครับใช่ค่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันซึ่งก็คือเป็นวิศวกรฝ่ายขายค่ะสี่คนนี้เป็นวิศวกรหมดเลยฮะใช่ว้าทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันแปลว่าไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกันใช่แล้วไปสนิทกันได้ยังไงฮะก็จริงๆมันเริ่มต้นมาจากการแบบคอมเมนต์กันมาก่อนคู่แข่งคู่แข่งแล้วคู่แข่งแล้วมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะมันต้องแบบหูยยุ่มหัวกันดิยุ่มหัววงการมันแคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสลับที่ทำงานกันไปย้ายงานกันไปมาสุดท้ายแล้วเราได้มาอยู่ในบริษัทที่ขายสินค้าตัวเดียวกันอย่างนี้ต้องไปเจอกันตามพวกงานสัมมนาใช่เลยใช่ค่ะแล้วเป็นไงฮะจริงๆงานสัมมนาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวิชาการมาทั้งวันแต่พอจบวิชาการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี after party ก็มาดูสินค้าอีกประเภทนึงหลังจากเครื่องกลมาดูสินค้าประเภทเครื่องดื่มกันบ้างใช่แล้วก็ไม่จบตรงนี้แล้วก็ไปต่อ after night after ทำไมถึงเลือกเป็นแบบว่าต้องเป็นคนนี้ไป after ของ after party ด้วยกันอ๋อเราว่าสวรรค์มันสรรสร้างนะคะมันเป็นคับลูกคับดอกนะระหว่างสวรรค์สร้างกับนรกสร้างมันไม่อยู่มันมีเส้นคาบอยู่นิดๆแหละนะคือมันไม่ได้มีอะไรแบบมาลงล็อกกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเป็นหน้าเนี้ยเป็นสายที่แบบคอเดียวกันคอเดียวกันแล้วชื่อทีมของเราก็ขวัญใจเด็กช่างคือยังไงฮะคือจริงมันเกิดจากการที่เราอ่ะต้องไปขายของเกี่ยวกับวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกับพี่ๆช่างเจอแต่เด็กช่างเลยใช่ก็คือพี่เข้าไปในโรงงานใช่พี่ๆแบบแต่งช็อปมาเลยน้องสาวพี่เหรอใช่เราก็คือคนสวยในหมู่ผู้ชายละกันเป็นแบบว่าฉันสวยสุดใช่เพราะว่าทั้งโรงงานมีทั้งผู้ชายไม่เราไม่กลัวเหรอเราเป็นผู้หญิงแล้วต้องไปเจอโอ้โหพี่ช็อปเข้ามาน้องกลัวไหมอ่ะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวรุ่นนี้แล้วสมมติแบบเขาเรียกเฮ้ยน้องสวยกว่าพี่จีบได้ป่ะพี่ไม่ต้องคนถามมาเพ่พี่หล่อปะล่ะถ้าพี่ถามอ่ะพี่จีบน้องได้อ่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกันข้างหลังไมค์ดีกว่าเหรอเราก็ต้องสู้กลับเหรออันนี้คือหลังๆแล้วแต่ถ้าแรกๆจะเป็นแบบนี้แรกๆเป็นแบบนี้น้องน้องสวยนี่น้องสวยมีแฟนยังไงเนี่ยเดี๋ยวแบบอดจบแล้วค่ะไม่ได้ไม่ต้องอันนี้คือเพิ่งเริ่มทำงานเพิ่งเจอพี่ๆช่างเขานะแต่ถ้าแบบทำงานแบบนานแล้วจะประมาณนี้จะกลายร่างจะกลายช่างกลัวแทนค่ะอ๋อหลังๆพอเดินเข้าโรงงานมาหุยหมาเราบ่อยเลยแล้วอย่างนี้นี่แชมป์ของเราหนึ่งสมัยกลัวเขาไหมเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากข้อแรกขอเชิญคุณตุ๊ดตูกับคุณแอฟกติกาง่ายมากฮะทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยและคำถามข้อแรกของเราสับสนโดยเบอร์ดี้ครับตอนแรกผมจะทักคุณว่าวันนี้คุณแต่งตัวแมนมากจนคุณเดินออกมาแล้วผมเห็นกางเกงนะฮะยอมขวัญใจเด็กช่างไม่ได้ยอมไม่ได้เราต้องช่างมาช่างมันเตอะช่างมันเตอะเอาคำถามข้อแรกครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้เวลาขับรถตอนกลางคืน
คนมักกลัวอะไรเชิญนะกลัวผีค่ะกลัวผีอันดับหนึ่งเลยฮะคุณตุ๊ตู่ครับได้เลือกครับเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยนะทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ขับรถตอนกลางคืนอยู่แล้วความกลัวมันเยอะแยะไปหมดกลัวอะไรอีกครับกลัวฝนค่ะทำไมอ่ะก็ฝนตกมาก็มองไม่เห็นทางไงค่ะโอ้เพราะว่าถ้าตอนกลางวันตกมาก็ยังเห็นทางแต่ตอนกลางคืนมองไม่เห็นสายตาไม่ดีสายตาไม่ดีเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยเห็นแต่เธอเอากลัวฝนดีดีดีพลาดไปหนึ่งแล้วนะยังมีโอกาสเอาคุณวีมครับเวลาขับรถตอนกลางคืนคนมักจะกลัวอะไรกลัวหมาตัดหน้าค่ะแล้วพอหมาวิ่งตัดหน้าสิ่งที่เราทำคืออุ้มผมอยากรู้จักคนนี้โทษนะฮะคุณกริปมาก่อนแข่งขันเดียวกับเราเออสักนิดนึงบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าอ๋อแล้วกลัวเหรอกลัวมันจะตัดหน้าเหรอใช่เพราะอุบัติเหตุมันจะเยอะนะถูกต้องบางทีมันต้องแบบพอหลบเขาปั๊บเราไปเจออุบัติเหตุก็มีเหมือนกันนะฮะเอากลัวหมาตัดหน้าไม่มีอีกแล้วอ่ะพลาดไป2แล้วฮะใดๆลำไยเด้อปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะระวังนะอยู่บนนั้นเรียกว่าตะพื้นตะพื้นเลยนะต้องหาคำตอบได้เยอะที่สุดนะใบเฟิร์นครับเวลาขับรถตอนกลางคืนคนมักกลัวอะไรฮะโจรค่ะนะฮะเอ้ารอดแต่ห้ามพลาดนะอยู่บนนั้นอีก6ข้อเลยนะคุณตุ๊ตู่ครับเวลาขับรถตอนกลางคืนคนมักกลัวอะไรฮะกลัวเกิดอุบัติเหตุค่ะกลัวอุบัติเหตุเอาไหลไปห้ามพลาดนะห้ามพลาดนะคุณใบตองครับกลัวไม่มีเพื่อนนั่งข้างๆแล้วกันค่ะกลัวเหงากลัวเหงาใช่กลัวเหงาได้ปะวะกลัวเหงาได้ก็ได้แหละคนเดียวกันเหงาเหงามีแฟนยังฮะไม่มีค่ะโสดมากจริงๆไม่ได้อยากตอบจริงๆไม่ได้อยากตอบอยากพรีเซนต์สมมติหนุ่มๆดูรายการเราอยู่โสดมากนะคะตอนนี้หาคู่ชีวิตอยู่ค่ะไม่น่ามา4ต่อ4น่าไปรู้ไหมใครโสดนะเอากลัวเหงามีหรือไม่มีได้เลยโอ้โหเหลือมาให้เยอะขนาดนี้อุ๊ยหมดเหรอเกินนี่เนี่ยตาพื้นตาพื้นเลยนะดูซิจะขโมยคะแนนได้หรือเปล่าขโมยไม่ได้เอาจริงนะจะอายมากเลยนะพี่เกลือกดดันมากคุณแอโกครับเลือกคำตอบที่สุดของเพื่อนมานะฮะเวลาขับรถตอนกลางคืนคนมักกลัวอะไรครับกลัวหลับในเราก็เลยเปิดรถออกไปหลับข้างนอกแทนจะได้เป็นที่สุดเออมันน่ากลัวนะคือมันง่วงอ่ะทางตรงยาวๆมืดๆมีอย่างอื่นไหมคุณสาคิดว่าอะไรตำรวจค่ะกลัวด่านกลัวด่านมีที่รู้สึกไม่ได้ทำไม่ได้ทำคิดว่ามีอะไรฮะแก๊งปลากระจกค่ะก้อนหินเนี่ยเล็งตรงๆปังนี่ที่เรารู้เพราะว่าเป็นแก๊งเล็งหลายคันแล้วปลาไม่โดนสักทีคุณนี่เองที่ยืนอยู่บนสะพานลอยโอ้ยน่ากลัวนะเออน่ากลัวเพราะว่ามีเสียชีวิตเลยก็มีนะเพราะว่ามันแรงมากมันทะลุเข้ามาแล้วโดนก็คือเสียชีวิตได้เลยคุณชยาครับผิดทางครับกลัวหลงใช่กลัวหลงเพราะทั้งมันมืดอะไรอย่างงี้แต่เราตอบว่าหลับหลับกลัวหลับไหนนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมา69คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี69คะแนนก็ต้องมีหลับไหนมีมั้ยมีหลับไหนมีมั้ยฮะไม่มีหลับไหนมีหรือไม่มีเกือบแล้วเกือบแล้วข้อท้ายสุดเลยนะเขาเหลียวให้เยอะแยะไปต่อข้อท้ายสุดได้ยังไงเลยอ้าวเดี๋ยวมาดูเฉลยนะข้อ4คือหลงทางนี่นะข้อ5ครับรถเสียเออไม่มีช่างซ่อมนะฮะข้อ6ครับด่านตรวจก็มีข้อ7ครับน้ำมันหมดก็มีนะฮะขโมยคะแนนไม่ได้สำเร็จครับ69คะแนนเป็นของใดๆลำไยเด้อเอาจริงคุณชายาผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าคุณน่าจะประกอบอาชีพแดนเซอร์ว่าก็ว่าว่าก็ว่า
สมัยมหาลัยปอมปอมเชียร์เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนะคะจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมไม่เชื่อต้องตีไปชนะแล้วเนี่ยไป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 เฮ้ยของจริงนะคะพี่เกลือเบอร์หนึ่งของแท้ของแท้โอ้ยไม่ทำไมต้องเต้นใหญ่ต้องเต้นใหญ่เดี๋ยวอยากรู้แก๊งเนี้ยเราไปเริ่มต้นรู้จักกันได้ยังไงอ่ะจริงคือฝั่งนู้นเขาสวรรค์สันจ้างแล้วลบสั่งมามหาลัยค่ะก็คือปีแรกปีหนึ่งเนี่ยได้อยู่เซกเดียวกันคือห้องเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันคือจริงๆสี่คนเนี่ยคือแบบไม่ได้ลงตัวกันว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่มันมีวันนึงที่นัดไปกินข้าวครับนัดเที่ยงนัดเที่ยงเรามาเวลาตรงกันมากคือบ่ายสองเราก็รู้สึกว่านี่แหละเพื่อนแท้นี่แหละนี่แหละคนที่เราควรจะคบเผ่าเดียวกับเราไมเซตตรงแอดิจูดตรงค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะแบบว่าเป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่ในมหาวิทยาลัยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ที่ในตอนนี้อย่างคุณสาผมได้ข่าวว่าคุณคือประธานคณะของมหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะลูกไปค่ะจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทนะเนี่ยเชงต้องขึ้นนะแล้วคุณบอสจริง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 คุณบอสเป็นลูกน้องประธานท่านเลขาท่านเลขาทำรายการเป็นประธานเป็นเลขาเป็นปอมปอมเราล่ะเรียนอย่างเดียวค่ะพี่เกลเราเด็กเรียนเหรอเนี่ยเรียนแน่นมากมันก็จะมีแบบได้เรียนแล้วได้ทุนอะไรเงี้ยอุ้ยได้ทุนอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้เล่าหรืออวดอวดเลยโอเคต้องอวดโอเคก็คือได้ทุนแล้วต้องไปรับกับสาโอ้ยคุณต้องไปรับรางวัลกับเพื่อนใช่น้องหน้าตากันแบบปิงๆว่าไม่น่าเจอกันเลยกับเจอกันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยตอนให้แล้วไงมีดึงไหมคนละครึ่งไหมคนละครึ่งทานโอ้โหเรียกได้ว่าเจอกันเพราะว่าเราเป็นแบบกลุ่มแก๊งตัวท็อปของคณะใช่โอ้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากนะคุณเด็กตอนนี้ทีมเรานำเขาอยู่นะดูซิว่าข้อต่อไปเราจะยังนำเขาอยู่อีกไหมแต่พร้อมแล้วขอเชิญคุณสาคุณไปต่อและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันเจเดนครับ5คำตอบจาก100คนใครที่มักจะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเราเชิญนะอ๋อเพื่อนค่ะเพื่อนอันครับนี่เลยเอ้าได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองครับนี่ล่ะโอ้ยเยอะแยะไปหมดละนะฮะเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อะใครมันจะมาแย่งลูกชิ้นเราบ้างเชิญครับคุณบอสฮะประสบการณ์ตรงค่ะน้องชายพี่น้องตัวดีเลยค่ะจริงเหรอลูกชิ้นนี่คือที่ไม่ได้กินไม่ได้กินย่างหมดแล้วเราทำยังไงเวลาน้องย่างลูกชิ้นบอกแม่ค่ะหนูทำได้แค่นั้นสมมติเรากินลูกชิ้นอยู่ผมเป็นน้องได้ค่ะกำลังกินปั๊บกินด้วยสิปั๊บฮุแม่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ป้าม้าป้าม้าม้าเห็นไหมอ่ะอ๋อแม่เห็นแม่แค่ไหนแล้วจะชอบลงท้ายประโยคครอบครัวที่มีพี่น้องกันต้องรักกันนะลูกไหนสมมติไหนมาทำไมอ่ะพี่น้องก็ต้องแบ่งๆกันไหมรักกันดนตรีไปซึ้งงั้นมาขออีกลูกนะผมยังคงยืนยันอยู่ว่าพวกคุณน่าจะไปรวมตัวกันเล่นละครคุณธรรมนะเอ้าน้องชายมีหรือไม่มีมีคุณชายาครับใครที่มักจะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวของเราฮะแฟนค่ะสมมติเป็นแฟนปั๊บพอจะกินปั๊บแฟนขอกินหน่อยนะตัวเองโดนนะคะไอ้เราด้วยจากแนวหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแฟนหรือยังฮะมีแล้วค่ะคุยกันอยู่กำลังคุยกันอยู่ฟิลนั้นก็คือยังไม่ได้ตกลงปลงใจก็คือยังไม่ได้แบบว่าผูกสัมพันธ์อะไรทั้งทางกายและทางใจรักเขาไหมรักครับไหนบอกคุยกันอยู่คุยกันอยู่นะเอามาดูแล้วแฟนมีหรือไม่มีมี
ไหลกลับมาคุณแอโกครับใครที่มักจะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเราฮะแอว่านะสุนนักข้างทางอะไรเงี้ยตาแป๋วมาเลยแล้วอู้ตายแล้วไม่น่ารอดไปเลยลูกหนึ่งลูกก็จะเป็นแบบนั้นแล้วพอให้หนึ่งลูกไปอีกสองมันมีมุกเลยมันจำมันนั่งแบบพี่เกลือเหมือนมากแรงเกินหนูเกือบพี่ลูกชิ้นให้เกลือแล้วค่ะมันจะบอกมันอดไม่ได้เราก็จะให้พอให้มันปั๊บสักพักขันเมื่อกี้มันผ่าเพื่อนมารู้ตัวอีกทีหันไปโอ้ยกับฟาร์มหมาไม่ต้องกินละทั้งชามเอาเทไปกินเลยกูไม่กินแล้วกลับบ้านกินไม่เกลือต้องมีค่ะเอามาดูฮะน้องหมามีหรือไม่มีเหลืออยู่วันนั้นหนึ่งข้อท่านประธานฮะถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยฮะตัดสินใจดีๆใครที่มักจะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเราคู่เดทค่ะหมายถึงว่าคุยๆกันเราก็เลยแบบให้ขาวเลยเราใส่เปย์อยู่แล้วเดทแรกปั๊บมาถึงเธอไม่กินลูกชิ้นเหรอฉันกินนะครบไหมไม่ครบเพราะเราไม่อิ่มอ้าวคู่เดทนะคู่เดทมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสอยู่คุณบอสคิดว่าใครครับมีแหละนี่นี่นี่หน้าตาดูหนูว่านะคะในส่วนเนี้ยโทษนะคุณพยายามจะซื้อเวลาใช่ไหมโดนรู้สละหนูว่าออมเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าส่วนตัวคุณพ่อชอบกินลูกชิ้นหมูมากก็เลยคิดว่าเป็นคุณพ่อแน่ๆโทษนะฮะเอาจริงผมเริ่มสงสารคุณแล้วนะชีวิตคุณเนี่ยนอกจากน้องชายแย่งไปลูกนึงแล้วคุณพ่อแย่งไปอีกลูกนึงเหรอฮะพ่อแม่บอกว่าเราคือครอบครัวค่ะสมมุติผมเป็นคุณพ่อนี่คุณแม่นะคุณแม่ฮะอ้าวไม่กินลูกชิ้นเหรออ่ะพ่อกินนะสวบอ่ะป๊านี่พ่อแม่ครอบครัวต้องรักกันเราต้องแชร์กันได้ทุกอย่างน้องชายเข้ามาสมน้ำหน้าน้องก็เอาไปพ่อก็เอาไปผมงอกเหรอคุณอาข้างบ้านเข้ามาช่วยปอครอบครัวเดียวกันจะเป็นไรกันเหรองงฉันว่าเราไปเล่นละครกันด้วยครับนี่สนุกแต่ว่าพ่อนะพ่อค่ะถ้ามีขึ้นมานะฮะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะพ่อมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วขวัญใจเด็กช่างปรึกษากันเลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดไม่ได้นะ1ข้ออย่างนั้นต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนโหวตไปนะคุณชายาตัดสินได้ดีๆครับใครที่จะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวของเราคนขอทานเล่ร่อนได้ไหมเอาฟิวนาสงสารเราสงสารเขาไงไม่แยกให้ไปเลยจ้าถ้ามีนะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะขอทานมีหรือไม่มีครับมีสาวๆครับนี่โอ้โหเขาเหลียวให้เราข้อเดียวเองนะดูซิพวกคุณจะคำนวณคะแนนได้หรือเปล่านะฮะคุณตุ๊ตู่ครับเลือกคำตอบที่สุดของเพื่อนของคุณมานะฮะใครที่มักจะมาแย่งลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเราฮะคิดว่านี่คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วครับลูกค่ะมีพ่อมีแม่แล้วลูกๆนะมีคนอื่นไหมฮะคุณใบตองฮะสัมภเวสีแบบพวกเจ้ากรรมนายเวรเลยเจ้ากรรมนายเวรชอบกินลูกชิ้นชอบกันเลยชอบกินลูกชิ้นด้วยพอดีคือยังไงกินอยู่แล้วเขามาเกาะอะไรกินด้วยใช่ใช่แล้วไม่เอาอย่างอื่นด้วยเอาลูกชิ้นโทษนะฮะคุณมองเห็นแล้วฮะหรือยังไงฮะลักษณะปฏิบัติทำบ่อยนะฮะคุณมีคิดว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรเด็กจรจัดป่ะคะเด็กจรจัดอ๋อเมื่อกี้ก็มีเหมือนประมาณนั้นไม่มีนะฮะคุณใบเฟิร์นคิดว่าอะไรฮะคิดว่าแมวค่ะมีหมาแล้วก็ต้องมีแมวโอ้น่าสนใจนะแต่เราตอบว่าลูกนะถ้าลูกมีขึ้นมานะฮะ91คะแนนกลายเป็นของทีมเราถ้าลูกไม่มี91คะแนนก็ต้องคุณแม่ลูกมีไหมมีค่ะลูกมีไหมไม่มีเอาลูกมีหรือไม่มีไม่มีโอ้
11คะแนนเป็นของขวัญใจเด็กช่างอยู่กันต่อครับ4ต่อ4 Family Game นะฮะสถานการณ์ตอนนี้แชมป์ของเรานะฮะใดๆลำไยเดอร์มีอยู่69คะแนนในขณะที่ขวัญใจเด็กช่างมีอยู่91คะแนนนะก็สูสีกันอยู่นะแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าข้อต่อไปนี้ทีมไหนจะได้คะแนนไปถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณบอสคุณวีมครับและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ7คำตอบจาก100คนผู้ชายนะฮะมักพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกใช่ครับร้านอาหารค่ะร้านอาหารร้านดังอยู่เลยนะต่อล้างมือนิดนึงนะครับโอ้ยเอาคุณบอสได้เลือกครับเล่นเองหรือโยนะเล่นเองค่ะเล่นเองคนเดียวลองนึกถึงเดทเราอะเวลาแบบผู้ชายชวนไปอะเขาชวนไปไหนบ้างคุณชายาชนะดูหนังหนังที่เราดูเรื่องแรกคือเรื่องอะไรฮะโอ้โหจำได้ไหมไม่จำไม่ได้อะจำไม่ได้มันเป็นหนังแนวไหนหนังแนวบูค่ะบูเลยแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่บูเธอเราอยากจะชวนเธอไปดูหนังอะโคตรโหดกระโดดขี่เป็ดเธอดูอันนี้เป็นแนวนั้นนะดูฟิวนานเดินออกมาแล้วโอ้โหโคตรมันเลยเธอไปไปไปเนี่ยเหรอเอาเป็นแนวนั้นใช่ฟิวนานอ้าวดูหนังไปแล้วเราพาไปที่ไหนอีกคุณแอโกครับผู้ชายมักจะพาผู้หญิงไปไหนในเดทแรกเดทแรกเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยมาถึงเดทแรกก็ต่างจังหวัดเลยโรดทริปวันเดย์ทริปอะไรอย่างงี้ไปโรดทริปเลยเธอเราไปโรดทริปกันมั้ยไปค่ะฉันจะขับพาเธอไปต่างจังหวัดนะตอนนี้เราอยู่เชียงรายนะเดี๋ยวเราจะไปที่เบตงกันคนเดียวเลยค่ะเธอพอจะมีเวลาสัก2เดือนก็ไกลไปพี่เกลือไปต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสครับคุณสาครับผู้ชายมักจะพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกฮะสวนสนุกค่ะตอนจูงมือกันลากพอขึ้นรถไฟหอผู้ชายร้องหัวเอ้าสวนสนุกมีหรือไม่มีคุณบอสครับคาเฟ่ค่ะถ้าหนุ่มหวานจิบน้ำอร่อยเลยเราไปไหมเราไปไหมยังไม่มีใครชวนค่ะคือเราก็อยากจะไปนั่งเก๋ๆบอกไว้เพื่อผู้ชายในอนาคตมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนในอนาคตของเราไหมฮะถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เรารอเธอที่คาเฟ่อยู่นะใช่ช่วงหลังรอนะเราจะสั่งเย็นตาโฟหม้อไฟกับของมาไหลนักร้องไปก่อนคนละคาเฟ่เอาคาเฟ่มีหรือไม่มีมีแม่เอาอีก3ข้อหาให้เจอคุณชยาครับผู้ชายมักพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกฮะทะเลใจก็หวังว่าจะแบบให้เขาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเอาไปดูกันทะเลมีหรือไม่มีไม่มีแล้วหนึ่งพลาดไป2แล้วฮะขวัญใจเด็กช่างปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะระวังโดนขโมยคะแนนนะฮะสามข้ออยู่นั้นหายเจอเยอะที่สุดนะฮะคุณแอโกครับผู้ชายมักจะพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกดูท่าพวกเขาจะเสียนเรื่องนี้นะจริงระวังนะอ้าวคิดว่าที่ไหนฮะห้างสรรพสินค้าเดินเล่นใกล้ๆสบายๆเดินห้างอะไรเงี้ยนะอ้าวพาไปเดินห้างมีหรือไม่มีมีไหลไปคุณสาครับ2ข้ออยู่บนนั้นหายเจอฮะผู้ชายมักจะพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกฮะส่วนสาธารณะค่ะเธอวันนี้เราไปส่วนสาธารณะกันไหมไปค่ะไปอ้าวเธอล้ำสิไม่ได้คุยกันด้วยนะพอจะคุยก็เบาๆเดี๋ยวเสียสมาธิเพื่อสุขภาพซะแล้วนะฮะอ้าวถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะฮะส่วนสาธารณะมีหรือไม่มีคุณบอสครับเหลืออยู่บนนั้น1ข้อถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยแต่ห้ามพลาดนะนี่คือความหวังของหมู่บ้านเลยนะฮะตัดสินใจดีๆครับผู้ชายมักพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกฮะหนูว่าจากตัวหนูแล้วหนูคิดว่า
แนวหอศิลป์แน่เลยค่ะนี่ไปดูงานอาร์ตอย่างนั้นเลยเดินไปแล้วก็อื้อๆๆแต่ในใจรูปอะไรวะรูปอะไรวะทำตัวเทสดีไว้ก่อนยืนอยู่หน้ารูปประมาณชั่วโมงนึงพอผู้ชายเข้ามาดูปั๊บเราอยู่อย่างเงี้ยหลับเพลินดูเพลินอ๋อดูเพลินไปหน่อยเซฟสินนะขอสินนะถ้ามีทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะขอสินมีหรือไม่มีครับมี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 เอาแล้วผมว่าข้อนี้สาวๆน่าจะรู้ดีแหละมันต้องมีประสบการณ์แบบผู้ชายชวนไปเดทอยู่แล้วนะฮะคุณตุ๊ตู่ครับเลือกคำตอบที่ถูกของเพื่อนมานะฮะผู้ชายมักจะพาผู้หญิงไปที่ไหนในเดทแรกลังเลมากลังเลระหว่างไปวัดกับไปคอนเสิร์ตฟังเพลงไปวัดแบบทำบุญสร้างกุศลคุณเคยเจอผู้ชายชวนเดทแรกไปวัดเหรอฮะจริงเหรอลังเลลังเลลังเลเคยเจอไหมใครเคยเจอไปวัดก็ไม่เคยเขาแบบคุณเคยเจอไปวิ่งไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยหลายแบบอ๋อมาถึงปั๊บเดี๋ยวเราไปเดทกันเธอถือสังฆทานนิดหน่อยนะคนละแนวก็เลยไม่ได้คบกันเลยเพราะว่าเขาทำบุญให้แล้วหมดบุญต่อการอ้าวระหว่างไปวัดกับไปคอนเสิร์ตเลือกตอบว่าไปคอนเสิร์ตฟังเพลงแล้วกันค่ะไปคอนเสิร์ตอ๋อไปฟังเพลงนี่นะมีอย่างอื่นไหมคุณใบตองคิดว่าอะไรชวนไปบ้านเลยค่ะวายพ่อแม่รีบแค่รีบเคยเจอไหมไม่เคยค่ะไม่ผมทำรู้ไหมใครโสดมาเชื่อไหมว่าเยอะมากที่ชายหนุ่มถามว่าผมถามเลยว่าพาเขาไปเดทที่ไหนดีอ่ะเขาตอบว่าพาไปบ้านครับเฮ้ยหรือจะเป็นบ้านไหมเนี่ยเขาแท้เขาก็มีเขาเป็นไปได้นะคุณบีมคิดว่าอะไรครับปาร์ตี้เฮ้ยไปกินเหล้ากันดีกว่าผมว่าชื่อขวัญใจเด็กช่างมาจากคุณเดทแรกไปเลยเฮ้ยเธอเดทแรกผับแถวนี้ป่ะตะวันแดงเลยปาตาปาเออถูกใจเราถูกใจเรามีที่ไหนอีกคุณใบเฟิร์นต่างประเทศเลยค่ะรวยแบบผู้ชายเปย์เปย์รวยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปต่างประเทศบาหลีโซนยุโรปกัมพูชาเข้าคาสิโนเป็นแนวนั้นเอาไปชวนต่างประเทศเลยเหรอเคยเจอผู้ชายชวนไปที่แปลกๆมั้ยเคยฟังเดอะโกสต์ป่าช้าอะไรเงี้ยเคยฟังเดอะโกสต์พาไปเดทป่าช้าเออไปโผล่ป่าช้านัดป่าช้าแล้วเป็นเราไปมั้ยไม่ไปค่ะจะไปโอ้นึกว่าโอ้ไปค่ะท้าทายท้าทายไปคนที่ไปถูกไปชอบอะไรที่มันน้องเดทแรกของเราพี่ว่าป่าช้าป่ะดีมากแต่งเลยแต่งเลยยิ่งหายากๆอยู่เอาตรงนะผมชอบคุณนะฮะแต่เราตอบว่าไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฟังเพลงฟังเพลงนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ95คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี95คะแนนก็ต้องไปคอนเสิร์ตมีหรือไม่มีไม่แต่ผมสังหรณ์ใจว่าจะเป็นไปผับคุณเชื่อไหมแต่ก็อาจจะมีนะมีสิ่งที่ไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะเอ้าข้อ7คืออะไรครับไปบ้านจริงๆด้วยนะโอ้น่าจะได้จริงครับขโมยคะแนนไม่สำเร็จครับ164คะแนนเป็นของใดๆลำใหญ่เด้อเอาแล้วแชมป์เขานำไปแล้วตอนนี้นะฮะขวัญใจเด็กช่างระวังดีๆนะฮะข้อต่อไปนี้คะแนนคูณ2นะครับถ้าพลาดข้อนี้อาจจะแพ้เขาไปเลยก็ได้นะฮะต้องเอากับไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณชัยยากับคุณใบเฟิร์นและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าครับ6คำตอบจาก100คนคนจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยนานนะฮะทักมายืมเงินเชิญครับก็ให้ยืมค่ะให้ยืมครับไม่มีฮะคุณชัยยาเชิญครับบอกไม่มีฟิวนาแบบไม่มีแบบมีภาระอยู่อะไรอย่างงี้บอกไม่มีคุณชัยยาครับข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปเลยนะฮะถ้าเราได้คะแนนจากข้อนี้เราอาจจะกลายเป็นแชมป์2สมัยได้เลยฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองประจำที่เลยครับเอ้ามันต้องมีแหละเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์นี้นะฮะเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานทักมายืมเงินทำไงดีครับ
มีปัญหาอะไรถามก่อนว่าจะยืมไปทำไมอ๋อซักถามข้อมูลซักถามข้อมูลใช่เอามาดูกันซักถามข้อมูลมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วฮะคุณสาครับคนจะทำยังไงถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานนะฮะทักมายืมเงินเราไม่อ่านไม่ตอบค่ะไม่อ่านไม่ตอบไม่ครบคุณบอสครับคนจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานนะฮะทักมายืมเงินเราอะทักมายืมเงินเรานะคะครับคิดว่าเอาจริงนะมันผมอยู่ในละครตลอดเวลาถ้าส่วนตัวหนูถ้าสมมติว่าแบบมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหนูก็จะแบบบอกว่ามีภาระเหมือนกันค่ะไม่มีเงินมีภาระมีภาระอ๋อบอกไปว่าฉันก็มีภาระเหมือนกันนะฮะเอ้าบอกว่ามีภาระเหมือนกันมีหรือไม่มีครับมีมีไม่มีพลาดไป2แล้วฮะขวัญใจเด็กช่างปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะโอ้อยู่มัน4ข้อระวังโดนขโมยนะฮะและที่สำคัญนะตอนนี้คะแนนบนนั้น142คะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทีมเรากลายเป็นแชมป์2สมัยด้วยถ้าโดนขโมยไปนี่เสียใจมากเลยนะเอ้าคุณชายาครับตัดสินใจดีฮะคนจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยนานนะฮะทักมายืมเงินบล็อกเหรอบล็อกเลยก็แบบหายไปนานมาทำไมเป็นแบบนี้บล็อกเลยโอ้ยต้องมีอารมณ์ขึ้นมาเหมือนเพิ่งเคยเจอมาสดๆร้อนๆนะฮะบล็อกไปเลยนะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปถ้าไม่มีแล้วก็4ข้ออยู่บนนั้นร้อยก็ขโมยแล้วถ้าเขาขโมยคะแนนไปได้นี่เสียดายมากเลยนะฮะบล็อกไปเลยมีหรือไม่มีครับมีไหลมาคุณแอโกครับ3ข้อหายเจอครับคนจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานทักมายืมเงินฮะไล่ให้ไปยืมคนอื่นไม่มีเหมือนกันไปยืมคนอื่นเธอบอกให้ไปยืมคนอื่นนะใช่ถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะฮะบอกให้ไปยืมคนอื่นมีหรือไม่มีครับมีไม่มีครับสาวๆครับโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วแต่ครั้งนี้สำคัญมากนะอยู่บนนั้น166คะแนนนะฮะถ้าขโมยคะแนนสำเร็จพวกคุณจะต่ออายุทีมตัวเองไปแข่งต่อในข้อที่5แต่ถ้าขโมยคะแนนไม่สำเร็จพวกคุณแพ้เขาไปเลยนะตัดสินใจดีๆคุณตุ๊ตู่ครับคนจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนที่ไม่ได้คุยนานทักมายืมเงินคิดว่าน่าจะไปเมามอยกับเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเพื่อนว่าแบบเอ๊ะคนนี้แบบมายืมไหมแบบเมาว่าเนี่ยคนนี้มายืมเงินฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโทรเมากับเพื่อนคนอื่นใช่มีอย่างอื่นอีกไหมคุณใบตองคิดว่าอะไรฮะร้องไห้ใส่เลยใบตองเราขอยืมเงินเธอหน่อยสิเราเดือดร้อนอ่ะของก็ไม่มีค่ะผู้ชายเอาไปหมดแล้วเราเปย์ผู้ชายหมดแล้วเราเปย์ผู้ชายหมดแล้วมีอะไรไหมพี่บิ๊มคิดว่าอะไรแนะนำให้แบบไปทำงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ยังไปซื้อหวยวิมเราไม่มีตังค์เลยอ่ะขอยืมหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอางี้เธออยากมีอะไรเสริมเหรอเนี่ยตอนนี้เรากำลังขายตรงอยู่เลยหาดาวไลน์เพิ่มซะเลยนะใบเฟิร์นก็จะทำไงไล่ค่ะไล่ให้ไปยืมแบบขอพ่อแม่ไหมลองยืมพ่อแม่ก่อนอะไรโอ้โหใบเฟิร์นแล้วขอยืมตังค์เธอสิไปขอพ่อขอแม่เธอเราควรจะนึกถึงคนในครอบครัวก่อนไงคะให้เขาไปขอคุณพ่อคุณแม่เขานะฮะแต่เราแต่ว่าเมาส์มอยกับเพื่อนนะสำคัญมากนะครับสาวๆครับถ้าเกิดว่ามีขึ้นมา166คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนแข่งต่อในข้อที่5ได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่มี166คะแนนก็ต้องแล้วใดๆลำไยเดอร์กลายเป็นแชมป์2สมัยเลยฮะดูสิว่าเกมจะจบลงในคำถามข้อนี้หรือเปล่านะฮะเมามอยกับเพื่อนมีหรือไม่มีครับยากนะข้อนี้ยากเหมือนกันนะยากเพราะว่ามันตอบได้หลากหลายมากเลยนะฮะเอามาดูเฉลยกันก่อนดีกว่าครับข้อ4คืออะไรครับด่ามีไหมคะด่าชวนคุยเปลี่ยนเรื่องคุยไปนะฮะข้อ5ครับด่ามีจริงเหรอเนี่ยนะข้อ6ครับยืมกลับนี่ไงพอดียืมมายืมกลับไม่โกงนะขโมยคะแนนไม่สำเร็จครับ330คะแนนเป็นของใดๆลำไยเดอร์และพวกเขาคือแชมป์2สมัย
นิดเดียวนะนิดเดียวนะฮะเป็นยังไงครับมาแข่งขันเกมกับเราฮะก็อยู่บ้านก็คิดว่าง่ายอยู่บ้านตอบได้ตอบได้หมดเลยพอมาเล่นจริงๆก็ได้บ้างก็อย่างที่เห็นก็โง่เหมือนกันนะเอาไม่เป็นไรมันไม่มีโง่ไม่มีฉลาดฮะเกมของเรามีแค่ว่าเราเดาถูกหรือเดาผิดแค่นั้นเองมันร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าให้มาแก้ตัวใหม่นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับขวัญใจเด็กช่างเลยขอสองคนนะเชิญครับเอาละตอนนี้ครับใดๆลำไยเดอร์กลายเป็นแชมป์2สมัยแล้วฮะส่งคุณแอโกกับคุณชัยยามาลุ้นรับโบนัสจากจุฬาเฮิร์บมูลค่า 50,000 บาทเอาละมาถึงรอบนี้นะคุณชัยยาครับมีเวลา20วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรชมพูส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยล้อของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายยาครับเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมองมิเตอร์ของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้แปรงเออตอบไปได้5ข้อแล้วสะบัดแปรงสะบัดแปรงมาดูคะแนนกันเลยกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรชมพูผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยล้อผลสำรวจบอกว่า24คะแนนนะของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายยาผลสำรวจบอกว่า51คะแนนเลยโอ้โหเริ่มต้นได้ดีเลยนะฮะตอนนี้เวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมิเตอร์ผลสำรวจบอกว่า34คะแนนนี่แค่4ข้อได้ไป125คะแนนแล้วนะฮะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้แปลงแปลงอะไรฮะแปลงแต่งหน้าแปลงแต่งหน้านะสะบัดแปลงผลสำรวจบอกว่า9คะแนนไม่น้อยนะทำไปได้134คะแนนต้องการอีก66คะแนนเท่านั้นเองดูซิว่าเพื่อนของเราจะทำได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณแอโกมาเลยครับคุณแอโกครับคุณชัยยาทำไปได้134คะแนนว้าวเหลือไว้คุณทำเพียงแค่66คะแนนเท่านั้นเองนะพร้อมไหมพร้อมค่ะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆหน่อยไหมฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาขอให้ได้นะขอให้โบนัสแตกนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรสีเขียวค่ะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยข้ามค่ะของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายยาแก้ไข้ค่ะสำครับเจลรถไข้ค่ะเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนจะมองอะไรมองถนนค่ะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้ยาค่ะชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักถูกเปลี่ยนบ่อยกันชนค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะต้องการ66คะแนนมาดูคะแนนกันเลยกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตามร้านอาหารมักมีสีอะไรเขียวผลสำรวจบอกว่า5คะแนนสองอันดับแรกนะสีขาวกับสีชมพูครับชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มักจะถูกเปลี่ยนบ่อยกันชนผลสำรวจบอกว่า3คะแนนสองอันดับแรกนะล้อรถหรือยางรถนะกับที่ปัดน้ำฝนครับของสิ่งใดที่คนจะพกเวลาที่ตัวเองไม่สบายเจลรถค่ายผลสำรวจบอกว่า0คะแนนสองอันดับแรกนะฮะยากับยาดมครับข้อต่อมาเวลาอยู่บนรถแท็กซี่คนมักจะมองอะไรมองถนนผลสำรวจบอกว่า18คะแนน2อันดับแรกนะมิเตอร์กับถนนนี่แหละครับข้อสุดท้ายนะของสิ่งใดที่คนจะสะบัดก่อนใช้สะบัดยายาน้ำอะไรอย่างเงี้ยขยาวใช่ขยาวแต่คุณใช้คำว่าสะบัดยาก็นิดนึงนิดนึงนะเจ็บไหมสีข้างภาษาไหลลื่นอ๋อเอาผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนสองอันดับแรกนะครับผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้าครับขาดไป40คะแนนโบนั้นไม่แตกครับทั้งหมดเรียนเชิญด้านนี้ไม่เป็นไรโบนั้นไม่แตกแต่เรายังมีสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่นะฮะตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน20,000บาท
วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่ายสามโมงตรงทางช่องวัน31ครับจะให้ดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสุขแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาไหนดูเฉลยแรงกุนจริงๆแล้วอ่ะสีขาวอ่ะกล่องกระดาษทิชชู่ผมว่าน่าจะเยอะเนาะสีขาวนี่ไง43คะแนนแรงเกินมีสีฟ้าสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวสีน้ำเงินสีครีมนะฮะกล่องกระดาษทิชชู่นะครับชิ้นส่วนใดของรถยนต์ที่มาถูกเปลี่ยนบ่อยล้อรถ24นะฮะที่ปัดน้ำฝน17ครับแบตเตอรี่หม้อน้ำหลอดไฟกระจกมองข้างท่อไอเสียกันชนนะฮะของสิ่งใดที่คนจะสมัครก่อนใช้ผ้าเช็ดตัว24คะแนนนะฮะเสื้อผ้า18นะฮะผ้าห่มผ้าเช็ดหน้าแปรงแต่งหน้าน้ำยาลบคำผิดนะฮะหมวกผ้าปูโต นิดเดียวเองรอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่เปลี่ยนคนละ